สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยชมหน้าตัวแทนแม่แตงโมนิดาเข้าร่วมสังเกตการผ่าชันสูตรรอบ2เมื่อเวลา 13:00 นวันที่17มีนาคม65นางกฤษณาศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาเดินทางมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตพร้อมด้วยนายสตวรรษเศรษฐกรหรือเต๊ดารานักร้องชื่อดังซึ่งเป็นเพื่อนกับแตงโมร่วมเดินทางมาด้วยพร้อมนำเอกสารข้อสงสัยการเสียชีวิตของแตงโมและข้อสงสัยทั้ง11ข้อที่ต้องการให้พิสูจน์รอบ2เพื่อยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นายกฤษณะกล่าวว่าเรื่องข้อสงสัยของคุณแม่มีตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่อยากจะรีเช็คให้แน่ใจเพื่อคลายความสงสัยซึ่งคุณแม่อาจจะยอมรับรูปถ่ายแต่ก็ไม่ยอมรับทั้งหมดซึ่งพนักงานสอบสวนและทางนิติเวชไม่ได้ขัดขวางเขาให้ข้อมูลเราทุกอย่างแต่บางอย่างเขาไม่ได้ให้ต้องรอพยานวัตถุ9อย่างตรงนั้นแต่เราก็พยายามเร่งรัดเขาด้วยเวลาให้เร็วขึ้นซึ่งเราอยากได้คำตอบเร็วๆสำหรับข้อมูลทุกอย่างนั้นต้องเปิดเผยความจริงเราต้องทำงานร่วมกับตำรวจซึ่งอาจบอกข้อมูลไม่ได้ทั้งหมดเพราะหากนำมาเปิดเผยทั้งหมดฝั่งตรงข้ามเขาดูอยู่ก็จะตั้งหลักสู้กับเราได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณครับ